เวลาที่คุณแม่มานั่งสมาธิอยู่ในถ้ำเกลือหิมาลายันที่มีอายุ250ล้านปีคุณแม่ก็ถูกโอบกอดอยู่ด้วยธรรมชาติค่ะคุณอยู่กับธรรมชาติอย่างอ่อนโยนธรรมชาติก็จะคุ้มครองคุณคุณก็จะผ่อนคลายค่ะการที่เรามีหินเกลือเหล่านี้มาที่เสถียรธรรมสถานก็เพราะว่าเราเดินตามรอยคุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์จาก 2,000 ปีที่พระองค์ได้กำเนิดขึ้นและเราก็เห็นเส้นทางของพระองค์จากจีนมองโกเลียปากีสถานซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมท่านได้คืนลมหายใจที่มีแร่ธาตุเหล่านี้กับเราอีกครั้งนั้นขอบคุณการเดินทางที่มีมิตรภาพในโลกนี้ขอบคุณในทุกโอกาสและทุกเรื่องราวที่ทำให้เราระลึกได้ว่าไม่ว่าคุณอยู่กับใครอย่าทำให้ใครเจ็บปวดเพราะคุณเพราะสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้คือรางวัลที่คุณได้จากการที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดมีศีลมีธรรมและเคารพชีวิตของคุณไว้และมาร่วมร้อมหัวใจเดียวกันกับพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์คุณแม่เชิญเลยค่ะวันที่31ตุลาคมตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ในการรอพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ล้อมหัวใจของเราให้มีหัวใจของผู้รับใช้แล้วก็ปลูกหัวใจของเราที่เป็นโพธิสัตว์นี้เหมือนปลูกโลกใบนี้ให้สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant